เรื่องคนอื่นยกไว้อีกส่วนหนึ่งอย่ามาประปนกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องกันอีกเรื่องคนอื่นก็เรื่องของเรามันคนละเรื่องเรื่องคนอื่นก็ของคนอื่นครับบางคนก็ไปยุ่งกับคนอื่นเขาจึงกลัวเราเป็นทุกข์ยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาจึงเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้